7:06 น.นะคะกลับมาติดตามช่วงที่2ของข่าวเช้าวันหยุดใครคงส่ง SMS มาร่วมตอบคำถามและพูดคุยกันได้4838990นะคะกลับมาเป็นจิตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกใช่ช่วงเวลาประมาณ5 ทุ่มนี้เองนะคะที่บางใหญ่นนทบุรีค่ะเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้า Big C Extra บางใหญ่ถนนกาญจนาภิเษกขาออกมุ่งหน้าบางบัวทองสุพรรณบุรีค่ะเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิแล้วก็รถน้ำดับเพลิงเนี่ยต้องรุดไปที่เกิดเหตุใช้จำนวน4 คันด้วยกันค่ะสำหรับรถดับเพลิงนะคะเบื้องต้นเนี่ยพบกลุ่มควันที่พวยพุ่งออกมาจากชั้น2แล้วก็ออกมาจากช่องแอร์ของห้างเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการควบคุมเพลิงอยู่ประมาณ45 นาทีสอบสวนรปภของห้างก็ให้การว่าก่อนเกิดเหตุเป็นช่วงเวลาที่ห้างเนี่ยปิดพอดีก็จะมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในกำลังเก็บร้านเพื่อที่จะกลับบ้านแต่จู่ๆก็มีกลุ่มควันที่พุ่งออกมาก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เบื้องต้นตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุแล้วก็ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะก็คงจะต้องตรวจสอบกันอีกทีในช่วงเช้าของวันนี้ค่ะค่ะ